ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธในสัปดาห์นี้มีดวงที่จะไปไหว้พระตามศาลเจ้าตามวัดต่างๆนะครับมีดวงที่จะเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดวงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมเรื่องของการค้าในช่วงสัปดาห์หน้าอืดๆไม่เป็นไปตามใจลูกค้าน้อยการยอดขายไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่พอปลายสัปดาห์ยอดขายก็กระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งความรักถ้ามีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ของคนรักก็คงจะยังเคลียร์กันไม่จบหลายคนนะครับรู้สึกว่าจะมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับหลายคนรู้สึกอึดอัดใจเกี่ยวกับข้อกฎข้อบังคับของคนรักที่พยายามจะตีกรอบคุณเองนะครับขอให้อดทนในเรื่องของรักใคร่เลขที่ถูกโฉลกคือเลข5และเลข2เป็นเลขที่ถูกโฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธครับ